สวัสดีครับผมสองแผ่นดินชอแก้ววิเศษครับสองแผ่นดินไม่ต้องบอกนะคนประเทศอะไรนะคนลาวครับลูกครึ่งนะวันนี้127ครับเป็นไงเดี๋ยวตาช่างเมื่อเช้าก็ขาดขาดนะขาดไปอยู่เท่าไหร่ขาดไปจุดเก้าครับโอ้เยอะนะวันนี้ต่อให้หยกเพชรเลยหยกเพชรตัวนี้เขาเคยอยู่2ปอนด์กว่าครับไม่เคยชกเขาไม่เคยครับเราฝีมือมวยฝีมือหรือมวยโปรดเกมบูครับมวยโปรดเกมก็คือเตะขาต่อยหมัดอะไรอย่างนี้นะครับหยกเพชรเห็นไหมเขาเป็นมวยสไตล์ไงก็ฝีมือครับฝีมือเราสูงเท่าไหร่169ถ่ายรูปยังครับถ่ายรูปยังเมื่อกี้ยังครับเราน่าจะ100กว่าเขาหรือเล็กกว่าเขาน่าจะเล็กกว่าเล็กกว่านะเราสูงเท่าไหร่169น้ำหนักวันๆเราเท่าไหร่61 62ครับปีนี้อายุ16ครับผลชกมวยมาเกิน100มั้ยก็ไม่ถึงครับไม่ถึงนะครับ6 70นี่มีแน่นอนครับล่าสุดชกไว้ที่ได้ดำเนินครับเป็นไงวันนั้นชนะคะแนนแมมมอสครับจะได้แมมมอสวันนั้น100เท่าไหร่125ครับอ๋อโลดลงมาหน่อย127นี่หมายถึงคนใหญ่ดิก็กำลังพอดีครับกำลังพอดีนะแล้วก่อนหน้า2ไฟเป็นไงผลงานก็แพ้2ชนะ1แพ้เอ๊ะชนะ2แพ้1ครับมันจะได้2แพ้1จำให้ได้นะดีๆตัวเองเลยบอกผิดบอกถูกนะราคามันจะเปลี่ยนแปลงอ่ะวันนี้งั้นอะไรไปสู้กับหยกเพชรก็เปิดเกมครับรู้ไม่ทุกรูปแบบครับอ่ะเป็นคนจากฝั่งนู้นนะครับอ่ะฝากแฟนคลับเชียร์หน่อยวันนี้คู่ที่2ฝากพี่น้องทั้งบ้านช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเต็มที่เต็มที่แน่นอนครับโอเคขอให้โชคดีน้องชายครับสวัสดีครับผมยกเพชรเดชเพชรสีทองครับวันนี้เจอกับ2แผ่นดินไม่เคยชกกันนะไม่เคยครับวันนี้100แต่125 127ใช่ครับวันเช้ามาเกินไม่เท่าไหร่เกิน2ปอนด์ฉลุยเลยนะซ้อมอยู่กับพี่เดชนะใช่ครับกี่วันซ้อมมาเกือบเดือนได้เราเป็นมวยไงฝีมือหรือมวยเข่าหรือยังไงในหมดครับแต่ส่วนมากเป็นมวยเข่ามวยเข่าเห็นนะ2แผ่นดินเป็นยังไงเขาประเภทเดินพี่เดินชนอ่ะนะถ่ายรูปยังไม่ครับถ่ายครับเป็นไงเราสูงเท่าไหร่สูงกว่าไหมสูงกว่านิดหน่อยเราสูงเท่าไหร่ครับ170กว่าน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่แล้ว59กว่าปีนี้อายุเท่าไหร่20-21ชกมวยถึง100ไหมประมาณ80 60 70ประมาณนี้นะอ่ะไฟล์ล่าสุดชกไว้ที่ลุมพินีเป็นไงผลงานแพ้คะแนนและคะแนนทิพย์เกษมศิลป์นะครับแล้วก็อีก2ไฟล์เป็นไงผลงานชนะเพชรชนชุมช5พยัคฆ์แล้วก็ไปชนะชนะ2แพ้1ครับเวทนี้โอเคไหม127นี่โอเคไม่ตึงไม่เล็กไม่ใหญ่ครับทุกพี่ให้มารถอยู่นี่ครับโอเคแล้วอ้าวลูกหลานจากจังหวัดขอนแก่นครับขอนแก่นอ้าวฝากแฟนคลับเชียร์หน่อย JKT ไปวันนี้ฝากช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมยกเพชรสู้แน่นอนครับโอเคขอบคุณน้องชายโชคดีครับ